ก็แบบรู้สึกแบบแฮปปี้เนาะอะไรเงี้ยก็คุยกับลูกบอกว่าดีเนี่ยอันนี้คือทางออกที่ดีที่สุดเหมือนกับว่าแม่ก็ยังคงรอของสภากาชาดต่อไปแต่เราจะแบบได้เร็วละอะไรเงี้ยเราไม่ต้องมาเอาของลูกรู้สึกแบบเร็วมากยังไม่ทันตั้งตัวอะไรเลยเพราะว่าไม่คิดว่าแบบจะเร็วขนาดนี้เพราะว่าที่เก่าเรารอมาเป็นปีอะแต่ที่เรามาที่นี่เราคือแบบมันแค่แบบเดือนกว่าๆเองยังไม่ถึง2เดือนอะก็ทุกคนนะพ่อแม่ก็มีความรู้สึกที่ไม่ดีก็อยากจะให้ลูกมีชีวิตที่ดีขึ้นก็พยายามเสาะแสวงหาว่าที่ไหนที่มันสามารถเปลี่ยนไปให้ลูกเราได้เราก็พยายามเสาะแสวงหาจนสุดท้ายมาเจอที่โรงพยาบาลเวชธานีเนี่ยไม่ถึงเดือนนะครับผมว่าไม่ถึงเดือนประมาณ2อาทิตย์ก็มีไตเข้ามาที่นี่คุณไม่ต้องรอนานคุณเป็นคิวแรกเลยดีใจดิครับไตจะได้มากับเราเราจะได้เปลี่ยนที่ใจครับอย่างที่ผมบอกครับเชื่อมือแพทย์เชื่อมือเทคโนโลยีแล้วก็เชื่อมือสิ่งที่เขาเลือกให้เราพร้อมที่จะเข้าทำการผ่าตัดครับถ้าพี่ได้ไตก็คือพี่จะได้ชีวิตใหม่พี่จะไม่ต้องไปฟอกเลือดพี่สามารถที่จะไปไหนก็ได้ไม่ต้องห่วงว่าพุธต้องมาเสาร์ต้องมาก็อยากขอบคุณสภากาชาดที่มีโครงการดีๆแบบนี้